วัสดีครับขอต้อนรับสู่ Practical Review อุปกรณ์ที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะครับก็คือตัว TP-Link Router ในรุ่นของ Archer C2 นั่นเองเราเตอร์ตัวนี้นะครับมีความเร็วสูงถึงระดับ AC 750เลยทีเดียวสามารถปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ออกมาเป็น Dual Band พร้อมกันนะครับทั้ง 2.4 แล้วก็ 5GHz พอร์ตเชื่อมต่อด้านหลังนะครับเป็น Gigabit WAN แล้วก็ LAN ทั้งหมดเลยและยังมี USB 2.0 สำหรับไฟล์แชร์ริ่งแล้วก็เป็นแชร์ริ่งอีกด้วยควบคุมบริหารจัดการเบื้องต้นได้นะครับผ่านแอปพลิเคชัน Tether App ด้วยสามารถรองรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านพอร์ต Gigabit WAN แบบอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ความเร็ว200เมกะบิตต่อเซกก็รองรับครับไม่เป็นคอขวดเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยแกะกล่องมาจะเจอเราเตอร์ Archer C2 สาย Gigabit LAN คู่มืออะแดปเตอร์จ่ายไฟและก็เสาสัญญาณ2ต้นครับวัสดุและเท็กเจอร์นะครับเป็นแบบดำก็อสซี่แบบนี้มีการซอกเหลี่ยมมุมลายไดมอนด์แบบนี้นะครับก็ดูหรูหราไปอีกแบบนึงพอร์ตเชื่อมต่อและปุ่มอยู่ด้านหลังทั้งหมดโดยเริ่มจากปุ่ม WPS ปุ่มเปิดปิด Wi-Fi Gigabit WAN Gigabit LAN 4 พอร์ต USB 2.0 1 พอร์ตปุ่ม Power และช่องจ่ายไฟครับการใช้งานก็เพียงแค่เชื่อมต่อเสาสัญญาณเข้าไปเสียบอะแดปเตอร์และเชื่อมต่อสายแลนจากโมเด็มหลักเท่านี้ก็พร้อมใช้งานแล้วล่ะครับโดยด้านบนนะครับจะมีไฟแสดงสถานะสีเขียวขึ้นมาแบบนี้เริ่มใช้งานนะครับให้เราเลือกว่าจะเชื่อมต่อที่เป็นสัญญาณแบบ 2.4 กิกะเฮิรตซ์หรือ5กิกะเฮิรตซ์โดยพาสเวิร์ดนะครับสามารถดูได้จากด้านหลังนี่นะครับยกตัวอย่าง5 กิกะเฮิรตซ์รองรับแบนด์วิดต์สูงสุดกว่า450เมกะบิตต่อเซกซึ่งการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเนี่ยก็ลื่นไหลโหลดปุ๊บแทบจะมาปั๊บเลยทีเดียวจุดเด่นของ Access Point ตัวนี้นะครับคือรองรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้สูงสุดถึง300เมกะบิตดังนั้นผู้ใช้ไฟเบอร์ที่เป็นแพ็กเกจโฮมยูททั่วไปนะครับก็ถือว่ารองรับทุกแพ็กเกจครับไม่มีปัญหาเรื่องคอขวดแต่อย่างใดทดลองการดู YouTube 1080p นะครับก็อย่างที่เห็นครับโหลดในทันทีเลยหรือการโยนไฟล์ผ่าน Wi-Fi นะครับขนาด 3.8 กิกเทียบเท่ากับหนัง DVD 1เรื่องก็ใช้เวลาทั้งหมดเพียงแค่ประมาณ2นาทีเท่านั้นเองTP-Link Archer C2 ตัวนี้นะครับยังรองรับการทำไฟล์แชร์ริ่งได้อีกด้วยทั้งแบบ Media Server และก็ FTP Server ครับรวมถึงนะครับยังสามารถที่จะบริหารจัดการผ่านแอปพลิเคชัน Tether รองรับทั้ง iOS และก็ Android สามารถจัดการขั้นพื้นฐานต่างๆได้นะครับเช่นการเปลี่ยนพาสเวิร์ดการตั้งค่าต่างๆรวมถึง Parental Control เพื่อป้องกันเด็กๆ เข้าเว็บไซต์ไม่เหมาะสมหรือสำหรับ Power User นะครับจะเข้าไปคอนฟิกที่เป็นหน้าของเว็บคอนฟิกแบบนี้ก็ทำได้เช่นกันครับตัวนี้นะครับรองรับ DHCP แบบที่ซัพพอร์ต IPv6 อีกด้วยใครสนใจนะครับก็ไปหาซื้อจับจองกันได้เลยประกันแบบ Lifetime Warranty ในส่วนของราคานะครับก็จับต้องได้ง่ายอยู่ราวๆแค่ 1,500 กว่าบาทเท่านั้นเองรายละเอียดเพิ่มเติมที่คอมเมนต์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ